สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้อนุรักษ์ของไทยๆนะครับเปิดราคาไทยแท้ไทยพื้นเมืองไทยกี้ไทยกระโดนแล้วแต่จะเรียกพี่น้องครับแล้วแต่พื้นถิ่นภาษาของแต่ละพื้นที่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมเรียกว่าไทยแท้นะครับผมมีทั้งหมดวันนี้มีอยู่4คู่นะฮะ4คู่แม่ลูกลูกตัวผู้1คู่ลูกตัวเมีย3คู่พี่น้องครับนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาชมคู่แรกกันเลยครับครับผมพี่น้องครับวันนี้มีทั้งราคาแยกแล้วก็ราคายกนะฮะนี่เลยพี่น้องที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับแม่สายมือแม่แดงนะฮะที่เดินมาอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แม่ขาวดำแม่นูนนะครับแล้วก็อีก2แม่ที่เห็นท้ายยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกนะฮะลูกเนี่ย4ตัวตรงนี้เลยพี่น้องนี่มีลูกบีฟ1ตัวอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีลูกบีฟ1ตัวอยู่ในนี้ด้วยนะฮะที่เหลือที่เป็นอีก3คู่เนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากบราหมันนะครับผมเป็นลูกที่เกิดจากบราหมันนะฮะเอาละครับแม่ที่เป็นลูกบีฟมีลูกตัวเมียแม่นี้จะราคาจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับแม่นี้แม่ลูกคู่นี้นะครับ 25,000 เพราะลูกเป็นลูกบีฟนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกตัวผู้หรือแม่ลูกตัวเมียที่ยืนอยู่ตรงนี้พี่น้องคู่ละ 18,500 บาทไทยแท้ๆเลยพี่น้องนะครับไทยแท้ๆเลยนะฮะตัวลูกอีกหนึ่งตัวก็จะออกสีด่างๆหน่อยก็คือตัวนี้เนี่ยครับนะฮะสีออกด่างๆหน่อยก็คือตัวนี้แหละนะครับผม นี่ฮะเนื้อตัวดีๆทั้งนั้นพี่น้องนะครับเป็นวัวไทยที่ไม่ผอมครับเป็นวัวไทยที่เนื้อหนังดีส่วนสูงก็อยู่ราวๆ1เมตร10เมตร15เมตร20ไล่เรียงกันไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สรุปได้ว่า8ตัวนะครับ8ตัวนี้เนี่ยมีตัวผู้แค่ตัวเดียวนะครับมีตัวผู้แค่ตัวเดียวนอกนั้นตัวเมียหมดเลยนะครับตัวเมียหมดเลยเอาล่ะครับพี่น้องครับทีนี้ผมจะให้ดูรวมๆอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวอื่นไม่เกี่ยวนะครับตัวที่ติดมาในเฟรมอย่างสีดำนี้ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็มุมนู้นก็ไม่ใช่นะลูกกระทบตรงนู้นไม่ใช่ก็ที่ใช่ก็คือเนี่ยครับ4ตัวตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวลูกรวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แม่ที่ลูกหวินสีเหลืองนั่น1ตัวแล้วก็แม่เขาหักที่เขาไม่เท่ากันเนี่ยครับ1ตัวแล้วก็แม่นี้อีก1ตัวนะครับผมแล้วก็แม่ขาวดำตรงนี้แหละพี่น้องทั้งหมดทั้งมวล8ตัวมีตัวผู้ตัวเดียวนะครับราคายกเลยวันนี้นะฮะนะครับเป็นราคาขายเลยนะครับหมดเนี่ย8ตัวเนี่ยนะครับ 80,000 บาทพี่น้องถ
หัวเฉลี่ยแล้ว 80,000 บาทตกตัวละ 10,000 เท่านั้นแต่ถ้าพี่น้องแยกถ้าพี่น้องแยกก็คือตัวแม่ลูกตัวเมียที่เป็นลูกบีฟคู่นั้น 25,000 นะครับแม่ลูกตัวเมียที่เป็นลูกบีฟ 25,000 แม่ลูกคู่อื่นไม่ว่าจะเป็นลูกตัวผู้หรือลูกตัวเมียที่เกิดจากบามั่นคู่ละ 18,500 บาทเป็นราคาขายนะครับเป็นราคาขายนะฮะราคายกก็ลดลงมาอีกนะครับราคายกที่บอกไป 80,000 เนี่ยคือลดแล้วนะครับผมลดให้แล้วเรียบร้อยนะครับสนใจมาดูตัวจริงได้เลยนะครับวัวอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองโทรสอบถามเส้นทางตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเนี่ยฮะก็วันนี้ก็เอาใจสายอนุรักษ์สายวัวไทยงบน้อยทุนน้อยข้อดีของวัวไทยเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วพี่น้องครับไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายกินเก่งนะครับกินง่ายนะฮะทนทานทนโรคทนแดดทนฝนนะครับถึงแม้ว่าบอดี้รูปร่างโครงสร้างจะไม่สวยเหมือนบรามันจะไม่สวยเหมือนบีฟมาสเตอร์จะไม่สวยเหมือนชาโรเล่แต่วัวไทยพื้นเมืองวัวไทยพื้นบ้านเราเนี่ยก็การันตีอยู่แล้วนะครับอยู่คู่กับประเทศไทยมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเขาก็อยู่ของเขาได้แบบนี้นะครับกินไม่เปลืองด้วยวัวแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนะครับไปปล่อยเล็มหญ้านะฮะตามสวนปาล์มสวนยางข้างบ้านที่ว่างเปล่ารกร้างพวกนี้อยู่ได้หมดครับนะฮะทนแมลงทนโรคทนร้อนทนฝนเอาละครับสนใจมาดูมาชมได้เลยนะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยตรงนี้มีอยู่8ตัวพี่น้องแยกได้ยกได้เอาละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับวันนี้เบาๆคอนเทนต์พิเศษจัดให้เลยวันนี้นะครับวัวไทยแท้พี่น้องครับลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ